แม่นี่ความคิดถึงเลยทำก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ผัดนะเส้นหมี่ผัดส่งให้ลูกความที่คิดถึงลูกอยากจะให้ลูกกินปาตุ๊กปาตุ๊กปาตุ๊กป้าเดี๋ยวกินงาดีเดี๋ยวกินบุลเล่อันกาโจ้บุลเล่บุลเล่อันกาโจ้ดูลามาเดี๋ยวคลีมาดีนะงาโอโมเดียวแม่มันก็นานเกินไปนะให้บาบอมาแล้วนานเกินไปที่ไม่ได้เจอลูกชายมาใกล้ๆเลยเลาะเลาะมาดินทะเลตลอดใช่ไหมถึงก็บอกว่าลูกอะไรไหมที่ว่าลูกใจเลยนี่แม่ปัจจุบันเดียวตั้งงาคู่กับตมหมกใช่ตอนนี้ก็ต้องอิ่มไปรอแม่แกนี่ของปัจจุบันเมียลูกกระสาเยอะว่ะใจเล่นแม่ของลูกนี่ใจเล่นแม่ของลูกเลยแม่ของผัวเขาผัวเขาตุลุยเยอะว่ะไม่ใช่เดี๋ยวเกลี่ยมาแต่งเนาะหมกเดียวจะมาอาดอทิมาโตติดตามเต็มมอมแมมอะไรอย่างนั้นแหละความที่เด็กที่ว่านะคนรุ่นใหม่แบบไม่ยอมรับลูกว่าเออนะไม่ยอมรับว่าแม่เขาแต่งตัวไม่สะอาดอะไรประมาณนั้นยอมทนเพื่อลูกไปเรียนต่างประเทศเสร็จแล้วกลับมาพ่อแม่ไม่อยู่ความมอมแมมนี้ยอมให้ลูกได้เรียนพ่อแม่ไม่มีกินไม่เป็นไรอะไรประมาณนั้นว่าก็ว่าอยู่บูโรดัวลาโซเส้นมีโยอยู่ในกระมังเนี่ยโยพื้นด้วยเส้นมีเนี่ยเต็มหอยยอให้ลูกกินเนี่ยลูกยกปัดเนี่ยยกสากเลยสากลูกลูกยกคำลูกไม่เอาไม่กินอะไรประมาณนั้นให้ลูกล้านบนแผ่นดินต่อไปได้กินและเส้นมีนี่กลายเป็นสาหร่ายทะเลเขาไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อใช่ไหมเรื่องไม่น่าเชื่อนี่เป็นคือคำสาปเพราะสมัยแม่ยอเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ลูกยอแม่ยอดอดิปเลยแม่ยอดอดิปแต่ว่าลูกเป็นปูชื่อยาลาปีนั่นก็คือชื่อของลูกเลยกลายเป็นยาลาปีเกาะยาลาปี